สวัสดีครับก็มาอยู่เกม Roblox Map Sword Warrior นะครับผมท็อปช็อตใน Channel GTG Gaming TV ก็จะพามาดูอัปเดตใหม่เวอร์ชั่นสว่านมันคืออีเวนต์นะครับก็จะมารีวิวฮีโร่ไททันดิวแมนดากอนนะครับว่าโหดไหมสลับชื่อให้เขาอีกแล้วฮีโร่ตัวนี้นะครับผมแนะนำเลยเอามาไว้นะครับเพราะว่าเป็นฮีโร่ที่เล่นกิจกรรมแล้วก็ได้มาฟรีแน่นอนครับกิจกรรมนี่วิธีเล่นก็คือเราเก็บเลเวลฟาร์มเวลนะครับโลก1ถึง11นะครับอยู่โลกไหนก็ได้ที่เราไหวนะครับเก็บไอติม 8,000 ชิ้นต่อวันรวมกัน4วันก็จะได้ทั้งฮีโร่แล้วก็ประดับของฮีโร่มาใช้แล้วนะครับนี่นะครับคือวิธีได้ฮีโร่ตัวไททันดิวแมนดากอนนะครับมาไปกันเลยครับมาดูกันนะครับว่าฮีโร่ตัวนี้เขามีสกิลอะไรบ้างครับคำอธิบายก็จะบอกว่าลมหายใจการทำลายล้างมังกรเท่ากับดิวดากอนปล่อยลมหายใจทำลายล้างและโจมตีไปรอบๆก็คือปล่อยสกิลรอบตัวครับดาเมจจะอยู่ที่ความเสียหายจะอยู่ที่ 1,280% ของ Attack Master นะครับ Master ในที่นี้อาจจะแปลว่าอาจารย์นะครับก็คือตัวเราเนี่ยยังงงอยู่ว่าดาเมจผม200เกือบล้านเนี่ยทำไมมันไม่ยิงถึง200ล้านสงสัยผมอาจจะแปลผิดนะผมก็งงเขาเหมือนกันว่าเวลาเราแบบเขาเรียกอะไรเซตติ้งเป็นภาษาไทยครับหรือเซตติ้งเป็นภาษาอังกฤษหรือบางทีมันก็งงๆครับแต่ตอนนี้ผมเซตติ้งเป็นภาษาไทยนะมันก็เลยแปลงงหน่อยนะครับแล้วคูลดาวน์สกิลของเขาจะอยู่ที่32วินาทีนะครับนี่แหละครับมานี่ครับเนี่ยเห็นไหมนี่ครับส่วนมากตรงส่วนนี้นะเป็นฮีโร่กิจกรรมทั้งนั้นนะครับนี่ผมแนะนำเลยใครที่แบบกลับมาเล่นก็ควรที่จะมาเล่นกิจกรรมสัก 2-3 วันอย่างน้อยครับ4วันอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็เอามาเก็บไว้นะครับถ้ากลับมาเล่นก็เอาไปเก็บเลเวลนะครับอย่างน้อยเราก็ควรจะเก็บเลเวลให้สัก40ขึ้นไปครับกำลังดีแต่สำหรับผมนะครับผมจะเน้นตัว Attack นี่ครับนี่ที่เป็นรูปดาบอย่างงี้นะแล้วก็ตัวคริติคอลนะครับนี่ตัวอย่างนี้นะครับนี่เพิ่มโบนัสให้ตัวเองครับส่วนไอ้2ตัวล่างนี่ครับมีความเท่อย่างเดียวครับเสียดายเหมือนกันทำไมไม่มีโบนัสทางด้านขวาสุดนะถ้ามีนี่ผมก็จะเก็บครับผมก็ไม่เก็บ2ตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีบวกโบนัสให้ตัวเรานะครับให้ตัวละครเรานั่นแหละเนี่ยผมก็เลยไม่เก็บนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับมาต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูไททันดิวดากอนนะครับว่าโหดไหมมาไปดูสกิลเขานะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับโอ้โหแหลกอะแหลกโอ้ยอยู่กับคนญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับคนญี่ปุ่นดูสิเขาทักอะไรไหมไอ้ท็อปเชิร์ดไอ้ไอ้โอเคไอ้เดี๋ยวไปดูสกิลเขานะครับมาไปดูกันเลยสกิลครับยิงตาเลเซอร์ไม่ใช่ดิพ่นเลเซอร์รอบน่าจะ360องศานะครับเดี๋ยวผมต้องแบบรีบสังเกตนิดนึงนะครับว่าดาเมจเท่าไหร่คอยดูนะครับปึ๊บยิงอู้ประมาณ6เท่าไหร่600,000เหรอเอ้ยไม่ใช่600,000600ล้านนะครับผมเดานะเท่าไหร่โอ้โหคำนวณไม่ทันมาคราวนี้ก็กลับนะครับแล้วคราวนี้ไปดูฮีโร่ตัวนี้ถ้าใส่ประดับกิจกรรมของตัวเองมันจะแรงขึ้นเท่าไหร่นะครับมาไปดูกันอันนี้ก็คือจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับในกรณีที่เราใส่ประดับฮีโร่และก็ไม่ใส่นะครับเอ้ยไม่ใช่ดิใส่ประดับฮีโร่วิธีได้นะครับผมขอบอกไปก่อนเราก็จะต้องแลกมาครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดใช้ไอติมแท่ง 3,000 ชิ้นเท่านั้นนะครับเนี่ยไอ้2เซตนี้เนี่ย2อันนี้เนี่ยจะใช้เวลา4วันก็จะใช้ไปอันนี้ 23,000 ใช่ไหมตีไปอ่ะ4วันอ่ะได้ประมาณนี้ครับนี่ผมแนะนำถ้าจะแลกฮีโร่มาเราก็ควรจะแลกตัวนี้มาด้วยนะครับหนึ่งเลยครับเราสามารถใส่ได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูในล่ะไม่ใช่ถ้าตัวเราจะใส่นะครับกดที่เครื่องประดับนี่ครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะแล้วก็คลิกที่ไหนนะปีกวิงแวงไม่ใช่ปีกมังกรรุ่นก่อนนะครับเห็นไหมนี่ใส่ได้เหมือนกันนะครับนี่ยังเท่ด้วยโอ้กดโจล่างมันดาบมันด้วยโอ้แหลกนี่ครับส่วนตัวเราจะตีแรงขึ้นไหมมาดูกันครับโอ้เป็นแรงขึ้นเลยครับมันเป็นประดับของฮีโร่ครับมาคราวนี้ก็จะใส่ประดับให้ฮีโร่นะมาวิธีใส่นะครับเพียงแค่คลิกแค่นี้เองแล้วก็ไม่ใช่ดิถอดอุปกรณ์อันเก่าก่อนถอดปั๊บแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับเห็นไหม
ปึ๊บแค่นี้นะครับฮีโร่เราก็จะอะไรล่ะจะใส่ประดับของตัวเองได้แล้วเห็นไหมมันก็จะมีออปชันนิดนึงเฮ้ยไม่ใช่ทำไมเฮ้ยบั๊กเปล่านี่ทำไมเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับโอ้โหไปใส่ทำไมกดผิดครับโทษทีกดไมค์ครับตัวนี้นะอุปกรณ์ใส่ยังใส่ละโอเคคราวนี้มาดูดาเมจเขานะครับว่าโหดไหมนะครับมาเมื่อเราใส่ประดับของฮีโร่ที่ถูกต้องนะครับจะเป็นยังไงมาดูกันครับไททันดิวแมนนะครับความรู้สึกส่วนตัวของผมก็เอามาใช้ได้นะครับไม่ได้ขี้ลงขี้เหร่อะไรนะครับถ้าใครแบบอยากจะใช้นะครับขึ้นอยู่ความชอบส่วนตัวส่วนผมนี่ก็เฉยๆนะครับแต่ดีเหมือนกันเพราะว่าเขามีสเตตัสบวกให้เรานะครับก็เอามาใช้นะครับมาดูดาเมจครับยิงอุ้ยประมาณ 720,000 ผมตีไปประมาณ 720,000 นะเพราะผมมองไม่ทันนะครับตอนที่แบบอัดคลิปแบบสดๆนะนี่แหละประมาณนี้แหละมันน่าจะ700ล้านป่ะหรือ70ล้านนะครับ72ล้านประมาณนี้แหละเพราะผมนับเลขศูนย์ไม่ทันครับเท่าที่สายตากล่าวนะนี่แหละครับก็จะประมาณนี้แหละเห็นไหมถือว่าใช้ได้อะใช้ได้โอเคนี่ครับมาเป็นไงสำหรับฮีโร่ไททันดิวแมนดากอนนะครับก็จะประมาณนี้ครับโอ้โหทั้งภาพกระตุกนะครับไม่รู้เสียงกระตุกด้วยปะนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับฮีโร่ไททันดิวดากอนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ